17เมษายน2557หรือกว่า5ปีมาแล้วเป็นวันสุดท้ายที่มีคนเห็นบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับหลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีควบคุมตัวในข้อหาครอบครองน้ำผึ้งป่านายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในขณะนั้นยอมรับจับตัวบิลลี่ข้อหาครอบครองน้ำผึ้งป่าแต่อ้างว่าแค่สอบสวนและตักเตือนก่อนปล่อยตัวไปที่แยกหนองมะค่าบิลลี่เกิดที่บางกลอยบนเป็นแกนนำกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีตำแหน่งเป็นสมาชิกอบต.ห้วยแม่เพียงและยังเป็นหลานของปู่คออี้ผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลอยบนผืนป่าแก่งกระจานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าใจแผ่นดินโดยก่อนที่บิลลี่จะหายตัวเขาทำงานกับนักกิจกรรมดำเนินการทางกฎหมายเพื่อยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติและอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจากเหตุการณ์เมื่อปี2553และ2554ที่มีการเผาบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านหลายครอบครัวรวมถึงบ้านของปู่คออี้ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาพินนภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอภรรยาของบิลลี่ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนร้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีขอให้ไต่สวนการหายตัวไปของบิลลี่ต่อมาศาลยกคำร้องระบุว่าหลักฐานไม่เพียงพอจากนั้นมื้อนอได้ยื่นหนังสือต่อ DSI ให้เข้ามาตรวจสอบคดีนี้กระทั่งปี2561 DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษและเริ่มสอบสวนเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2561จนมีความชัดเจนทางคดีมากขึ้นในวันนี้ทั้งนี้ชนวนความขัดแย้งเรื่องถิ่นที่อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยบนเริ่มก่อเชื้อไฟขึ้นเมื่อมีการผลักดันชาวกะเหรี่ยงกว่า50ครอบครัวออกจากที่อยู่เดิมตั้งแต่ปี2539ฐานเป็นผู้บุกรุกป่าอุทยานป่าต้นน้ำอาจถูกทำลายจากนั้นได้จัดสรรที่ดินบ้านโป่งลึกบางกลอยเป็นที่ทำกินให้แต่ชาวกะเหรี่ยงยืนยันเป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมที่ดินปัจจุบันไม่เหมาะกับวิถีทำกินและไม่เพียงพอทุกครอบครัวบางส่วนจึงกลับไปทำมาหากินยังบ้านบางกลอยบนหรือใจแผ่นดินในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการผลักดันของเจ้าหน้าที่รัฐหนักขึ้นกลายเป็นการเผาทำลายที่อยู่อาศัยและการฟ้องร้องสู้คดีจึงเกิดขึ้นด้วยความหวังที่ไม่ใช่แค่เงินชดเชยจากการถูกเผาบ้านแต่เพื่อพิสูจน์ความเป็นชุมชนดั้งเดิมและได้กลับไปอยู่ในที่ดินของบรรพบุรุษสุดท้ายคดีนี้เมื่อปี2561ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมอุทยานชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องที่ถูกเผาทำลายบ้านและทรัพย์สินส่วนเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยศาลรองรับว่าชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมและรองรับว่าใจแผ่นดินเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดรองรับสิทธิการอยู่มาก่อนจึงไม่สามารถรองรับสิทธิได้ต้องอยู่ที่บ้านโป่งลึกบางกลอยต่อไปในปีเดียวกันนี้ปู่คออี้ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย107ปีส่วนบิลลี่หลานชายที่หายตัวไปครอบครัวยังคงต้องเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมต่อไป